คุณเดียเนี่ยน้องใบฮะคุณขัตติยาสวัสดีผลกับคุณนาตยาเบญจสุริวรรณฟังบางช่วงบางตอนของเรื่องนี้ดูนะฮะขอความกรุณาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายค้านนะคะกรุณาฟังสุภาพสตรีอย่างดิฉันด้วยค่ะกรุณาอย่าแสดงพฤติกรรมอย่างนี้ให้ประชาชนทั้งบ้านได้เห็นค่ะท่านเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยค่ะท่านประธานค่ะดิฉันค่ะในฐานะสมาชิกรัฐสภาและถือเป็นสุภาพสตรีที่ยืนอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันรู้สึกไม่มีความปลอดภัยเลยเพราะฉะนั้นเป็นการถูกต้องแล้วที่จำเป็นต้องมีตำรวจมาคุ้มกันพวกเราไม่ว่าจะเป็นรอบสภาหรือในสภารวมถึงหน้าห้องประชุมแห่งนี้อย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นอยู่ดีๆก็มีเสียงร้องโหยหวนดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดิฉันอยู่ในรัฐสภาหรืออยู่ในสวนสัตว์ดุสิตฝั่งตรงข้ามถึงมีเสียงชะนีโหยหวนร้องเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเพราะฉะนั้นค่ะขอให้มีตำรวจอยู่ในสภาแห่งนี้และคอยคุ้มกันสุภาพสตรีอย่างดิฉันโดยเฉพาะพรรคฝ่ายรัฐบาลค่ะขอบคุณค่ะครับกฎหมายหน่อยฮะถ้าจะพูดในสภานี้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะไม่ว่าหญิงหรือชายเพราะเรามีหน้าที่และก็ตำแหน่งเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นดิฉันต้องการอย่างหนึ่งนะคะและเร่งด่วนก่อนที่จะมีการประชุมต่อใครเป็นผู้สั่งการให้ตำรวจมาเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเราขอนะคะข้อนี้ก่อนที่จะมีการประชุมและก็ขออนุญาตนิดนึงผู้ที่ที่ประท้วงนะคะที่พูดชนีโหยหวนอะไรต้องขออนุญาตนะคะช่วยถอนด้วยค่ะใช้คำพูดสุภาพแบบความสวยเถอะอย่าไปว่าเขานะนะครับตรงในสภาผู้แทนนี้นะคะท่านเขาไม่ได้ใช้ความสวยนะคะเขาใช้สติและปัญญาครับความสวยสู้ไม่ได้ครับคำพูดอะไรเลยอย่างนี้อะไรแล้วแต่ที่พูดไปสุภาพนะครับท่านเดี๋ยวเมื่อกี้จะพูดแล้วก็จะถอนค่ะค่ะค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวกติยาคงช่วยกันไม่ได้พอดียังเด็กกว่าใสกว่าก็สู้กันนิดนึงนะคะส่วนที่จะให้ดิฉันถอนหรือปล่อยคานว่าดิฉันไม่สวยค่ะค่ะส่วนที่จะให้ถอนนะคะคำว่าชนีหอยหัวนั้นดิฉันไม่ได้ว่าใครโดยเฉพาะเจาะจงดิฉันแค่บอกว่ามีเสียงคล้ายชนีหอยหัวและทางบ้านเนี่ยก็ส่งมาว่าเสียงใครทางบ้านอยากทราบมากเลยเพราะว่านึกว่าที่นี่ไม่ใช่รัฐสภาแต่เป็นทางสวนสัตว์ดุสิตนึกว่าพวกเรามาทำงานผิดที่ค่ะนี่นี่อย่าต้องขออนุญาตไม่ถอนนะคะนะขอบคุณค่ะนะครับค่ะดิฉันยอมถอนคำว่าชนีค่ะครับขอบคุณมากมานี่แหละครับท่านนายาพอใจนะครับเดี๋ยวนี้ถอยลงไปเยอะเลยค่ะไม่ใช่เราไม่อยากจะใช้คำว่าถอยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ท่านนายานะเขาพูดเป็นสุภาพยานะเพราะว่าท่านผมเป็นคนที่ผมถอยค่ะถอยลงไปเยอะโอเคครับท่านขาครับแล้วก็มันคือไม่ใช่สภาโจ๊กที่เราเคยดูกันนะคะที่นี่ของจริงค่ะไม่ใช่ละครเวทีนะคะทุกคนจะคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกหมดไม่ได้เราใช้สติปัญญาในการทำงานเอาไม่ต้องละพอแล้วครับเพราะว่าท่านนัตยาเคยเป็นนางงามมาก่อนนะครับ